ที่พึ่งของจิตก็คือรักษาศีลศีลคือตัวระงับศีลคือสติคือปัญญาคือตัวรู้ของจิตถ้าจิตไม่มีที่เกาะที่พึ่งจิตก็ทำไปตามอารมณ์ของจิตความคิดของจิตปัญญาของจิตเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาคุณชลดาพรหมเดชไพบูลย์ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิบูรณพุทธและคุณธีรวีคงพันธ์ทำพิธีน้อมถวายพระแก้วมรกตขนาดหน้าตัก60นิ้วเพื่อประดิษฐานเป็นองค์ประธานณสำนักสงฆ์สลวงในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เป็นอีกวันนึงที่พี่ปุ๋ยประทับใจมากเป็นพื้นที่เล็กๆนะสปายะด้วยเรามั่นใจว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยการที่มีพระประธานจะเป็นประโยชน์กับชุมชนพระประธานก็คือองค์แทนของพระพุทธเจ้าคนที่เข้ามากราบไหว้ก็จะมีประโยชน์ทางจิตใจอ่อมน้อมลมเย็นศรัทธาเพิ่มขึ้นวันนี้บูรณพุทธมาถึงที่เชียงใหม่นะคะดีใจมากๆเลยวันนี้พาคุณแม่มาถวายพระประธานร่วมกันค่ะพระแก้วงามขนาดเลยเจ้าสวยมากค่ะงามขนาดเลยเจ้าขนลุกเลยครับสง่ามากมีความสงบปิดสงบใจควรแก่การกราบไหว้บูชาสถานที่ตรงนี้ก็มีความสัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติอย่างยิ่งเพราะธรรมชาติก็ดำริให้สร้างวัดนี้ขึ้นมาเป็นสถานที่วิเวกและสงบสมควรมีสำนักให้ลูกหลานมีที่พึ่งทางจิตใจขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองสืบไปดีใจมากครั้งนี้ที่มาจัดที่เชียงใหม่ผมเลยได้มีโอกาสมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ครับแม่ก็ดีใจที่ได้มาทำบุญกับลูกสาวมาทำบุญกับบุรณพุทธขออยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนเจริญมรรคเจริญผลเจริญนิพพาน